ถ้าเห็นสไลด์พิมพิมมาหน่อยนะครับตลาดของ forex ขอ AUD CAD เราไม่ได้แค่เข้าแค่ออเดอร์เดียวนะครับเราเข้า2ออเดอร์เราต้องรองรีเทส,สนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพฉะนั้นราคาก็เริ่มเต่นจริงเนาะในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวคอร์ส forex ฟรีที่ดีที่สุดในตอนนี้นะหลังจากที่ผมได้ทําการเปิดสอนรุ่นแรกกับรุ่นที่2ไปเนาะในการเทรด forex นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมีนักเรียนรวมประมาณ หกสิบเจ็ดสิบคนเนาะตอนนี้ก็่ผมได้ทํางานสอนทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็จบเรียบร้อยรวมเวลาสอนทั้งสิ้นเนี่ยประมาณยี่สิบชั่วโมงเต็มนั่นเองนะครับนับตั้งแต่รุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นที่สองเนาะนะครับทีนี้บางคนเนี่ยสนใจอยากจะเรียนต่อรุ่นที่สามนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเนาะก็ในคลิปนี้ก็เลยมาเรียนแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผลลัพธ์จากการที่เขาเรียนไปแล้วก็ความรู้สึกหลังเรียนที่นักเรียนได้เรียนไปเนี่ยมี เรามาเริ่มกันที่ในกลุ่มก่อนนะครับผมในกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มนักเรียนรุ่นที่2เนาะก็ผมได้ทําการสร้างกลุ่ม Discord ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันแต่ละจุดเลยนะครับรีวิวท่านแรกนะครับผมอันนี้เป็นอยู่ในกลุ่ม Discord เนาะก็มาจากคุณพี่ NJ นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่ออะไรแต่ชื่อ Discord เนี่คือ NJ นะครับหลังจากที่ผมได้สอนจบไปในเวลา3วันรวมเป็นเวลาสิ้นประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยนะครับวันนี้เขาก็พิมพ์รีวิวมาให้นะครับเรามาอ่านกันเนะ รีวิวสำหรับ10ก,กว่าชั่วโมงใน3คืนที่ผ่านมานะครับ1เนี่ยสไลด์เนื้อหาชัดเจนครอบคลุมทุกสิ่งในการใช้งานอ่านสบายตาคัสซัมสำหรับที่จำเป็นโดยเฉพาะการาฟนี่ดีงามนำการาฟจริงมาอิดิทให้โฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็อาจจะยาวหน่อยเนาะแต่ว่าเรามาอ่านไปพร้อมกันนะครับขพราะที่2ก็คือที่เด็ดมากคือการนำเสนอจังหวะก,การาฟเคลื่อนไหวมีการปิดไว้ยังไม่เฉลยการาฟเพื่อลดไบแอสแต่ให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามระบบนะครับ ใครที่มือใหม่แทบไม่ต้องจินตนาการเองเลยมีให้ขบคิดบ้างแก้ง่วงย้ำความเข้าใจเสียงนี่ทุ่มนุ่มลึกจางกัดดีเจเอตรงนี้นี่ฝั่งดึกๆช่วยให้หลับดีมาแล้วนี้ก็เป็นน่า,นาจะแซลเล่นเฉยนะฮะโอเคข้อที่3เนาะก็คือว่ากาันในเรื่องของระบบเทศดนะครับมีหลักการพิจารณาเป็นขั้นตอนหนึสชัดเจนแต่จจะต้องฝึกฝนสักพักเพราะถือว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับ แต่การ backtest ด้วย simulation ต่างๆจะช่วยย่นระยะเวลาได้มากมายเนาะสรุปคือข้อ4นะครับวันนี้แจกความสำคัญที่สุดเลยคือเป็นคอสฟรีที่ให้อะไรที่ใหม่นะครับและดีกว่าคอสเสียเงินหลายๆคอสเลยนะซึ่งทิ้งท้ายไว้ว่าแต่ของฟรีหลายคนจะไม่เห็นค่าเนาะต้องเสียงเงินถึงจะมีแรงฝึกทดลอง backtest forward test นะครับกันซึ่งประโยคพวกนี้หลังจากนี้เนาะมันก็เป็นเหมือนจะเป็น bug ของ discord ครับคือไม่มีตลาดเนาะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพนะราะมันจะอ่านยากน,นิดนึง อีกท่านหนึ่งนะครับก็ดีมากสําหรับความทุ่งเทนเนื้อหาและเวลานะครับโดยเฉพาะความรู้ในการเข้าออกเดินบริหารพอตอัน,นอีกท่านหนึ่งเนาะขอรีวิวด้วยคนขาเนื้อหาในการสอนเน้นๆเ,เลยค่ะคุณปอถ่ายทอดความรู้เรื่องทั้งเทียนการทคนิคและสิ่งจาเป็นต้องการรู้กับเข้าสูราา่ระดับผลเกตามนี้เลยนะครับโค้ดหลายคนเก่งจริงแต่ถ่ายทอดให้ผู้เรียนไม่ได้จึงทาให้ผู้เรียนเนี่ยนำไปใช้ไม่ได้ผลนะครับผู้เรียนยังต้องเปลี่ยนโค้ดไปเรื่อยตอนนี้ผมคิดว่าหลังจากคนที่เรียนจบจากผมไปเนี่ยก็อาจจะ ใช้ทินิคีี้เป็นทคนี่สุดท้ายแล้วนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนข้อที่2คือมีตัวอย่างกราฟและรูปแบบการนําเสนอเข้าใจง่ายปีเซนเ a ชั o นน่าสนใจเนาะก็เหมือ,น,อ,น,อ,น,อนกับคุณพี่เอ็นเจเลยสามคุณบอผู้สอนก็คือตัวผมเองเนาะมีความตั้งใจและดมการที่ให้ความรู้แบบฟรีๆกับเพื่อนวงการเทเดอร์ซึ่งชอบบาเซตตัวนี้มากๆยอมสละเวลาสอนวันละไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงนะครับก็คอร์สตันแรกเนี่ยผมจะสอนประมาณ2ชั่วโมงเนาะส่วนวันที่3ก็ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ย6ชั่วโมงนะคร ผมก็เลยไม่อยากที่จะเว้นเวลานะครับ 4. น้ำเสียงและวิธีการแบ่งออกมาในการถามและตอบไม่ทําให้คนเรียนน่าเบื่อเลยทําให้บรรยากาศนะักเรียนติดตามสไลด์ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ได้เรียนมาเนาะนะครับเลยเที่ยงคืนไปเราก็ยังไม่ง่วงข้อที่5้าคือโอ้ยดีมีหลายข้อแต่แบ่งให้คนอื่นรีวิวบ้างนะครับก็ประมาณเนาะอันนี้บางส่วนในของ Discord นะครับเดี๋ยวเราไปดู ใน Google Form กันบ้างนะครับวันนี้ผมก็ส่งเป็นให้คนที่ผู้เรียนเนี่ยทำฟีดแบ็กมาเนาะก็มีคนตอบกลับมาทั้งหมด9คนนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันทีละคนเลยละกันนะฮะท่านแรกก็พิมพ์มาว่ารู้สึกขอบคุณมากๆนะครับคนที่2ก็คือได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยข้อที่3ก็ดีใจที่ได้เข้าเรียนเนื้อหาตรงตามที่ต้องการเลยค่ะนะครับข้อที่4อันนี้ผมชอบมากเลยนะครับรู้สึกว่าทําไมของฟรีมันดีได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้ผมรู้สึกว่าพอเห็นแล้วยิ้มเลยนะครับยิ้มไม่หุบเลย ขั้นที่ห้นะครับหลังอันนี้ยาวหน่อยเนาะหลังจากเรียนคอสนี้แล้วรู้สึกได้เลยว่าตัวเองสามารถอ่านภาษากราฟได้และสามารถคาดการณ์หรือจินตนาการล่วงหน้าถึงแท่งเทียนแท่งต่อไปได้ว่าจะเป็นลักษณะใดนะครับน,นี่เป็นคีย์สําคัญเลยในการเทรดฟอเร็กนะครับเราจะต้องฝึกจินตนาการแท่งถัดไปให้ออกนะครับไม่ต้องคอยตามซิกใครว่าให้บายหรือเซลในตรงจุดไหนอีกอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นจุดที่ดีที่เรียนจบไปแล้วสามารถทําแบบนี้ได้คิดแบบนี้ได้นะครับจิ่งหนึ่งที่สําคัญคือผมลองเอาไปปรับแช้การเทรดเป็นออปชันแล้ว ผลลัพธ์ออกมาดีไม่เบาเลยนะครับจะแพ้ก็แค่ตอนเปิดอาลซึ่งนี้ก็เป็นเนื้อหาส่วนที่เราเรียนกันไปยืนยันได้เลยว่านําไปใช้กับการเทรดอะไรก็ได้ที่มีกราฟขอบคุณ s บคอร์สฟ,ฟรีที่เปลี่ยนชีวิตคิดไม่ผิดจงเนียนกับคุณโอปอนะครับและจะเป็นการเข้าคอร์สสุดท้ายของผมครับผมครับโอ้ยินดีนะครับเปิดมุมใหม่มากเติมมุมเก่าได้กว้างขึ้นมั่นใจมากขึ้นเนาะในี้ก็สั้นๆแต่ได้ใจภาพนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะยกตัวอย่างกราฟที่มาใส่เนืน้อหาการสอนจนเห็นภาพจริงมองกราฟแล้วอ๋ ท่านี้ก็เหมือนกันนะครับยาหน่อยเนาะเรามาอ่านกันนะสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความทุ่มเทกับการสอนเป็นการมอบเวลาให้กับผู้เรียนเต็มที่มากครับในเนื้อหาก,การสอนคุณบอจะเน้นการจัดการ risk management ซึ่งเป็นการปกฝังจุดเริ่มต้นที่ดีในการเทรดนะครับโดยเฉพาะการ cut l o s ช็ h o t เนาะยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าสนใจในเนื้อหาคือการถือใจว่าในแต่ละอคชั่นเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับถ้าถูกจะทําอะไรต่อหรือผิดจะทําอะไรต่อซึ่งอันนี้ก็เป็น สิ่งที่สําคัญที่เทรดดอร์หลายคนเนี่ยไม่สนใจนะครับสมมุติว่าเขาเข้าบายเข้าเซลล์ไปเนาะเทรดจะถูกจะผิดเขาไม่สนใจนะครับแต่สิ่งที่เราเรียนกันเนี่ยคือถ้าเทรดถูกเราจะต้องทําอะไรถ้าเทรดผิดเราจะต้องทําอะไรเนี่ยภายในส่วนแผนการเทคนิคมีความชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ง่ายต้องบอกว่าสิ่งที่สอนมันคือการเทรดตามหน้างงานนะครับถูกต้องการคิดและตัดสินใจก่อนวอลลุ่มจะเข้าหรือก่อนมันมจะเกิดดังนั้นอยู่ที่เราแล้วครับว่าจะนําไปฝึกและใช้ได้ในระดับไหนนะครับขอบคุณพอจะแกงตีสองนี่ก็ผมว่าสุดท้ายผมสอนถึงตีสองเนาะก็เลย น่าจะเซลล์มานะครับดีกว่าหลายๆที่ที่สอนเยอะมากครับทาให้เข้าใจโครงสร้างราคามากขึ้นขอบคุณสําหรับความรู้ที่มีค่าครั้งนี้นะครับก็ <c oughs> นี้เป็นการรีวิวโดยประมาณเนาะของนักเรียนหลายๆคนที่เขาพิมพ์มานะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นใครนะเพราะผมไม่ได้เปิดให้พิมพ์ชื่อแล้วก็ไม่ได้เปิดรับอีเมลเนาะเป็นการ่ารีวิวมาแบบนิรนามนะครับก็ประมาณนี้นะผมกล้าพูดได้เลยว่าทุกรีวิวเนี่ยเป็นรีวิวจากนักเรียนที่เรียนจบมาจริงๆนะครับไม่ได้มีหน้ามามาเฟกมาพิมพ์ให้เลย นะครับผมแล้วก็ทุกอย่างที่ผมให้ไปเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่านักเรียนเอาไปใช้ได้จริงแน่นอนนะครับฉะนั้นผมพูดว่ารีวิวคอสโฟเล็กที่ดีสุดในตอนนี้ผมก็คิดว่าผมพูดถูกแล้วไม่ได้เวอร์จนเกินไปนะครับทีนี้บางคนถามว่าเฮ้ยรุ่น3เนี่ยจะเปิดรับตอนไหนนะคำตอบคือยังไม่แน่ชัดเนาะผมอาจจะรอให้ผมหายโควิดดีก่อน